ยังอยู่กันที่สถานการณ์ระหว่างสงครามการค้าระหว่าง2ขั้วมหาอำนาจสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งดูแล้วน่าจะยืดเยื้อและไม่จบลงง่ายๆนะครับหลังจากที่มีคำสั่งล่าสุดจากรัฐบาลของท่านประธานาธิบดีโจไบเดนให้ระงับการส่งออกทั้งชิปเซมิคอนดักเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ที่จะใช้ผลิตชิปขั้นสูงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนครับสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานนะครับโดยระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของท่านประธานาธิบดีโจไบเดนมีแผนจะขยายมาตรการจำกัดการส่งออกชิปเซมิคอนดักเตอร์ไปยังประเทศจีนในเดือนหน้าซึ่งจะครอบคลุมถึงเครื่องมือในการผลิตชิปด้วยนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐตั้งเป้าจะเผยแพร่กฎระเบียบใหม่ซึ่งอ้างอิงกับข้อจำกัดในจดหมายเมื่อต้นปีที่ได้มีการแจ้งแก่บริษัทในสหรัฐ3รายนะครับได้แก่บริษัท KLA Corporation บริษัท Lam Research Corporation และ Applied Material Inc.ในจดหมายดังกล่าวได้ระบุนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีคำสั่งห้ามส่งออกอุปกรณ์ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงที่มีการประมวลผลต่ำกว่า14นาโนเมตรไปยังประเทศจีนนอกจากผู้ขายนั้นจะได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ของรัฐบาลสหรัฐครับกฎระเบียบใหม่ของทางการนั้นจะรวมไปถึงคำสั่งที่แจ้งต่อบริษัท Nvidia Corporation และ Advanced Micro Device หรือ AMD เมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งมีการห้ามส่งออกชิปสำหรับใช้งานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไปยังประเทศจีนการออกคำสั่งผ่านจดหมายดังกล่าวนะครับส่งผลให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐนั้นเริ่มลดขั้นตอนในการร่างกฎระเบียบและทำให้สามารถบังคับใช้ได้รวดเร็วขึ้นแต่คำสั่งในจดหมายนั้นจะใช้กับบริษัทที่ได้รับแจ้งเท่านั้นนะครับการเปลี่ยนคำสั่งในจดหมายไปเป็นกฎระเบียบนั้นจะขยายขอบเขตการควบคุมและอาจทำให้บริษัทอื่นๆในสหรัฐที่ผลิตเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าวครับนอกจากนี้ยังอาจจะนำไปใช้กับบริษัทต่างๆที่พยายามท้าทายบทบาทผู้นำตลาดด้านชิปปัญญาประดิษฐ์ของ Nvidia และ AMD กฎเกณฑ์ดังกล่าวนั้นอาจจะครอบคลุมในเรื่องใบอนุญาตด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่กำหนดไปยังประเทศจีนด้วยนะครับโดยบริษัท Dell Technologies รวมไปถึงบริษัท Hewlett Packard และ Super Micro Computer ซึ่งเป็นผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลที่มีส่วนประกอบของชิป A100 ของ Nvidia ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นามสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ